สวัสดีครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะฮะก็กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวดาต้าเบสนะครับเป็นสิ่งที่ฮิตได้ตอนที่เรียนอะไรสักเรื่องนะที่ต้องเรียนแล้วก็มาทำในไมน์คราฟต์ดูนะครับก็ดาต้าเบสเป็นตัวเก็บข้อมูลนะฮะที่ได้เก็บค่า0หรือ1นะครับด้วย TFFOP ครับตรงนี้ก็จะเป็น1 database เนี่ยจะมี4ข้อมูล4เขาเรียกอะไรอ่ะ4บิตไม่น่าใช่น่าจะ4บิตมั้งก็คือมันจะเป็น4ตัวอย่างนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับ combination lock ได้นะก็คือให้กดข้อมูลได้ถูกนะฮะแล้วก็จะเปิดประตูในวันนี้นะครับก็สมมุติเราเลือก database ที่1นะฮะดาต้าเบสที่1ก็คืออันนี้ครับเมื่อกดแล้วเนี่ยมันก็จะให้สัญญาณตรงนี้ใช่ไหมครับทำให้สามารถส่งกระแสเก็บข้อมูลได้นะครับตอนนี้ข้อมูลยังเป็น0ทั้งหมดนะครับสมมติเราใส่อะไรลงไปสักนิดนึงสมมติใส่1ไปนะฮะมันก็จะขึ้น1อย่างนี้นะฮะอันนี้จะส่งไปที่ฐานข้อมูลนะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาแสดงผลทางกดโซตโนนะครับครับก็เมื่อเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บอย่างนี้นะนี่ก็คือนี่ก็คือข้อมูลที่1 2 3 4นะครับก็อันนี้เป็นอันที่1ก็เก็บอันที่1ไว้แล้วก็3ครับเห็นว่าอันอื่นไม่ถูกเก็บด้วยนะดาต้าเบสอื่นไม่ถูกเก็บด้วยนะครับก็ไปกดที่2ตรงนี้ก็จะหายไปนะฮะมันก็จะทำให้เราสามารถเขียนข้อมูลลงไปในดาต้าเบสที่2ได้แทนนะฮะกดปุ๊บปุ๊บครับ2อันมันก็มา2อันอย่างนี้นะฮะถูกต้องบางคนก็อาจจะเคยเล่นแล้วนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมไปไม่ได้เอาออกนะตอนที่แจกแมปลงไปนะฮะอันนี้ดาต้าเบสที่3ครับก็ปกติครับเราสามารถเล็กดูข้อมูลจากในนี้ได้นะฮะเช่นอันที่1ผมใส่ไป1กับ3อย่างนี้นะฮะอันที่2ผมไป1กับ2นะฮะก็มันก็จะจำค่าไว้นะครับครับประมาณนี้แล้วก็ผมได้ทำตัวพาสเวิร์ดไว้นะฮะก็คือตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นทอร์คอมบิเนชันล็อกง่ายๆนะฮะเดี๋ยวมันต้อง2กับ4นะฮะอ้าวมันจะมีปุ่มนี้ไว้เป็นปุ่มเอ้ยทำไมขึ้น2อันนะครับมันจะปุ่มไว้สำหรับไม่เลือกตัวนี้นะครับเพื่อให้มันไม่แสดงผลนะฮะแล้วก็เวลาใส่ข้อมูลอะไรไปมันก็จะไม่บันทึกนะฮะครับพาสเวิร์ดของเราก็คือดาต้าเบสที่1เนี่ยให้ใส่2แล้วก็4นะครับจากนั้นดาต้าเบสที่2ก็เหมือนกันฮะไปดาต้าเบสที่3ก็2กับ4เหมือนกันครับดังนั้นกดเช็คเนี่ยจะเป็นการเช็คว่าทั้งหมด3ดาต้าเบสเนี่ยใส่ถูกหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ถูกแม้แต่ข้อมูลเดียวมันก็จะไม่แสดงทอดตรงนี้นะฮะเอาถูกไม่ว่าดู
ขอไปใส่ตรงนู้นแล้วกันเร็วกว่าก็เสียไปแล้วอันหนึ่งนะก็ต้อง